อนามานี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะโดยการที่แฮกเกอร์ของประเทศเกาหลีเหนือนะคะได้ทำการแฮกคริปโตนะคะจำนวนมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะใน5ปีหลังสุดนะคะเฉลี่ยแล้วก็คือปีละ400ล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งแฮกเกอร์เหล่านี้เราก็อาจจะทำการคิดต่อได้นะคะว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ของหน่วยงานไหนหรือเปล่านะคะเป็นของคนภาครัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่เก่งมากทางเทคโนโลยีนะคะก็ถ้าเกิดเทคโนโลยีมีใช้แบบทันสมัยไฮเทคมากค่ะข้างในประเทศเกาหลีเหนือคนทั่วไปก็สามารถแฮกแล้วก็เก็บตัวนี้นะคะเงินคริปโตที่แฮกมาได้อะกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแชร์อะไรให้กับรัฐบาลเลยนะคะเผื่อถ้ารัฐบาลไม่รู้ก็อาจจะไม่ต้องเสียภาษีเงินที่ได้มาจากการแฮกด้วยนะคะทีนี้ก็ตัวอันนี้ค่ะเกาหลีเหนือก็ไม่ถูกกันกับอเมริกาอยู่แล้วอะค่ะทำให้การแฮกในเรื่องคริปโตอะค่ะแล้วไปแฮกจากบริษัทที่อยู่ในอเมริกาก็คือถ้ามองว่ามันเป็นการโจมตีของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่พยายามมาโจมตีแบบประเทศทางตะวันตกอะค่ะก็อันนี้ก็มองได้แบบนี้เช่นกันนะคะเขาเลยแฮกเพื่อดึงเงินออกไปนะคะแต่ตามสถิติที่ทางบล็อกเชน Data Firm นะคะซึ่งเขาก็ทำงานด้านนี้ก็ต้องการความน่าเชื่อถือด้านนี้พอสมควรเลยนะคะว่าถ้าคนเขานะคะจะดูเรื่องบล็อกเชน Data ค่ะแล้วบล็อกเชน Data Firm ที่เนี่ยเขาไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะเหมือนกับว่าถ้าเขาอะค่ะไปโกหกครั้งหนึ่งหรือไปสร้างสถิติมั่วๆนะคะปล่อยตัวเลขแบบที่มันเกินความจริงไปนะคะบริษัทเขาก็จะทำกิจการไม่ได้ฉะนั้นเลยตรงเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นความจริงนะคะที่ว่าทางเกาหลีเหนือมาแฮก 2,000 ล้านดอลลาร์จากอเมริกานะคะแล้วการแฮกนะคะมีเฟิร์มอันนี้ค่ะ Blockchain Analytics Firm นะคะคือบริษัท TRM Labs นะคะไปพบว่าแฮกเกอร์ของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยค่ะมาทำการช่วงชิงนะคะมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะโดยไม่ใช่เป็นแบบดอลลาร์ทั่วไปที่อยู่นอกโลกคริปโตนะคะแต่มันเป็นแบบการขโมยคริปโตโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ 2,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยคือเขาได้ไปภายใน5ปีหลังสุดนะคะฉะนั้นก็ตัว Data Firm เนี่ยทำการโพสต์ในบล็อกโพสต์นะคะเพื่อที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางเกาหลีเหนือด้วยนะคะว่าเขาโดนจริงๆแล้วก็มาบอกให้กับคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็ทำการบล็อกโพสต์มาหลังจากที่ทำการโพสต์นะคะก็พบว่า30 attack นะคะเป็นการโจมตี30ครั้งนะคะของประเทศเกาหลีเหนือโดยการมามุ่งโจมตีที่คริปโตโปรเจกต์นะคะซึ่งตัวสถิติจำนวนคริปโตที่ถูกขโมยไปนะคะแม้ว่าปี2023จะมีมากถึง200ล้านแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้ารวมกันนะคะอย่างที่กล่าวก็คือตัวเลข5ปีอะค่ะก็มันก็จะมากพอสมควรนะคะแบบคือ5ปีก็จะถึงตัว 2,000 ล้านนะคะแม้ว่า200ล้านนี่คือแค่ปีนี้แล้วปีนี้ยังไม่หมดปีซะด้วยนะคะแต่ว่าพอมาดูในกราฟอะค่ะก็ถือว่าปี2023โดนแฮกมากกว่าปี2021แค่ปีเดียวเองนะคะแต่ปี2019หรือ2020นะคะหรือ2018นะคะหรือ2022นะคะเขาแฮกเอาเงินไปได้มากกว่านี้เยอะเลยนะคะฉะนั้นคือจาก2022ที่ประมาณเกือบ800ล้านมา2023 200ล้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหาวิธีมาจัดมาหาเรื่องอเมริกานะคะแบบอันเนี้ยอาจจะวิธีใหม่ๆที่ใช้ในปี2023อะค่ะมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าในปี2022นะคะหรือมองอีกแบบนึงก็คือไม่ใช่ว่าแฮกเกอร์มันแฮกไม่เก่งแต่ว่าทางโปรเจกต์คริปโตต่างๆอะค่ะเขาทำการนะคะปกป้องเรื่องระบบความปลอดภัยเขาอะได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็คือโอเคถือว่าในเนี้ยมันโดนเยอะนะคะคริปโตโปรเจกต์โดน200ล้านแต่ว่า
ไม่ใช่ทั้ง200ล้านดอลลาร์นะคะที่แบบไม่ใช่ว่าความเสียหายของโปรเจกต์ทั่วๆไปอะค่ะที่เป็นนอกอเมริกาอะไรเงี้ยหรือโปรเจกต์ที่เป็นอยู่ในอเมริกาแต่ว่าไม่โดนแฮกนะคะคือไม่ใช่ว่าแบบตัวเลข200ล้านน่ะมันรวมพวกเขาด้วยนะคะแต่มันไม่รวมนะคะอันนี้คือรวมแค่สิ่งที่เกาหลีเหนือถูกแฮกนะคะแล้วก็ถ้าเขาถูกแฮกไปจำนวนเท่านี้อะค่ะ200ล้านนะคะก็แสดงว่านะคะตัวอีก800ล้านที่เหลืออะค่ะมีเป็นส่วนของคนอื่นนะคะเป็นคนแฮกเกอร์ชาติอื่นมาแฮกขโมยไปนะคะซึ่งแฮกเกอร์ชาติอื่นเขาแฮกขโมยไปถือว่ามากกว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเงินที่แฮกไปเนี่ยค่ะคือเป็นแค่ 20% ของเงินทั้งหมดนะคะไม่ใช่เงินทั้งหมด 100% เลยนะคะดังนั้นเลยนะคะก็ตัวปีนี้นะคะพอมีแฮกเกอร์จากหลายประเทศแล้วประเทศเกาหลีเหนือค่ะถือว่าทำอันตรายกับอเมริกาได้มากที่สุดเลยก็คือตัวเลข 20% นะคะฉะนั้นมันก็มองอีกมุมนึงอะค่ะว่าทาง TRM นะคะเขาเขียนโน้ตที่แบบโอ้ดูแล้วแบบมันค่อนข้างตลกนะคะก็คือเขาบอกว่าการ exploit เนี่ยค่ะมันเป็นการใช้คริปโต exchange นะคะแล้วก็มีแบบวิธีการนะคะในการแบบที่คริปโต exchange อ่ะเขาผิดพลาดไปในเรื่องการป้องกันความปลอดภัยนะคะเขาก็เลยแบบไปเข้าไปหา exchange centralized exchange ต่างๆเลยนะคะแล้วพอเขาเข้าไปหา exchange พวกนั้นแล้วเขาก็มาดูดเงินมาขโมยเงินไปนะคะแล้วพอ exchange ถูกขโมยเงินอ่ะ exchange มันก็อ้างว่าเขามาโจมตี exchange ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตัวบริษัทที่เป็นเจ้าของคริปโตที่ไปลิสต์ใน exchange นั้นนะคะบริษัทคริปโตก็จะไปบอกบริษัท exchange ว่าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าทางตัว exchange อ่ะมันควรที่จะมีมาตรการความปลอดภัยที่เหนือมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้ว Exchange ก็อ้างว่าเขาเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์ก็พอมันหาคนผิดไม่ได้อะค่ะแล้วตัวทาง TRM ที่เขาเป็นเนี่ยบริษัทบล็อกเชน Data นะคะไม่เกี่ยวกับ2อันนั้นเลยนะคะเขาก็จะมองนะคะว่าเนี่ยเกาหลีเหนือโจมตีคุณมากเป็นพิเศษเลยนะมันเป็นเพราะเขาผิดหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะ Exchange ผิดหรือเปล่านะคะที่มาโดนแฮกนะคะแล้วก็คือมันมีการฟอกเงินนะคะผ่านออนเชนมาตลอดเลยนะคะคือคนเกาหลีเหนือค่ะไปสมัครแอบสมัคร Exchange แล้วไปใช้แบบที่ตั้งโลเคชันปลอมนะคะแล้วก็ไปแกล้งใส่ว่าเป็นคนของประเทศนั้นอยู่ประเทศนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นนะคะทำ ID ปลอมแล้วก็เขาก็เลยได้เข้าไปเป็นสมาชิก Exchange นะคะแต่เขาก็ส่งต่อกัน on chain แบบทั่วๆไปเลยว่าถ้าเขาปลอมตัวเป็นคนสมมติคนอังกฤษนะคะแล้วเขาก็เล่น Exchange นี้ได้แล้วเสร็จแล้วพอเขาบอกเพื่อนเขาใครก็ได้อ่ะค่ะให้มาแฮกตัวคริปโตตัวต่างๆนะคะก็ตัวเกาหลีเหนือนะคะสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าคือเขาอะพยายามอยู่จริงๆนะคะเขาทำการแฮกอเมริกาโดยแบบเขาไปบอกเพื่อนเขาว่าอะให้แฮกใช่ป่ะแฮกเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ Exchange แล้วกันไม่ต้องส่งไปกระเป๋า Private Wallet นะคะเพื่อที่ว่าถ้าดึงเงินออกมันจะได้ดึงเงินออกค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าสายตามากจนเกินไปนะคะแล้วตรงเนี้ยนะคะตัวการทำแบบเนี้ยแม้มันมีความซับซ้อนมากก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็เป็นผลให้ OFAC นะคะก็คือ Office of Foreign Assets Control นะคะทำการบอกว่า
เขาจะเข้มงวดมากขึ้นนะคะกับเรื่องของการกีดกันการค้าทางธุรกิจนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็การเพิ่มความสามารถในการติดตามแฮกเกอร์นะคะการบังคับใช้กฎหมายก็คือกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยด้านคริปโตนะคะส่วนเรื่องแซงชั่นนะคะก็เขาจะทำต่อประเทศเกาหลีเหนือนะคะว่าให้คนเกาหลีเหนือมามีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการถือคริปโตที่น้อยลงนะคะน้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีนี้ก็ตัวเฟิร์มนะคะกล่าวบอกว่าตรงเนี้ยการแฮกเกอร์มาแฮกค่ะที่บอกว่าแฮกผ่าน Exchange นะคะเขาก็เป็นการแบบพอเข้าตัว Exchange เสร็จแล้วอะค่ะเขาก็ทำการ Breach นะคะพอ Exchange ทำการ Breach เป็นหลายๆตัวสกุลนะคะหลายๆตัว Blockchain Network นะก็ทาง Ethereum กับทางถ้าเกิดเขาบีชแล้วไปให้อวาลานช์ใช่ค่ะแล้วก็ทางอวาลานช์เสร็จแล้วบิดไปให้ Binance Chain นะคะถ้าเขาทำอย่างนี้เสร็จนะคะก็คือเขาก็จะมีโปรดักต์ในการเสนอให้กับลูกค้าค่ะที่แตกต่างกันเลยนะคะอย่างเช่นเหรียญ BNB Coin ใน BSC Chain เหรียญ BNB Coin ใน BEP Chain นะคะแล้วก็อาจจะมีนะคะเชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเขามีนะคะถ้ามีเชนอื่นๆก็เขาออฟเฟอร์ให้ลูกค้าปุ๊บแล้วหลังจากนั้นอีกขั้นตอนนึงอะถ้าเขายังไม่เลือกถอนแต่เลือกที่จะโอนต่อไปอีกกระเป๋าหนึ่งซึ่งไปปลอมตัวตนในเอ็กเชนเหมือนกันนะคะเขาก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วการที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งตัวเงินเหล่านี้คอยเหล่านี้นะคะข้ามไปให้อีกคนนึงได้เลยอะค่ะโดยที่แบบตัว Exchange นะคะเขาก็จะเหมือนกับแบบแค่ส่งข้ามในระบบใช่ป่ะแล้วเท่ากับว่าไอการที่เขาทำแบบเนี้ยเชนต่างๆอะค่ะที่มีหลายบล็อกเชนที่ถ้าเกิดจะถอนจากเซ็นทรัลไลซ์ไปดีเซ็นทรัลไลซ์แล้วก็ถอนบริดจ์เปลี่ยนเชนไปเลยอะมันก็ทำได้ง่ายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเขารับเงินมาจากคนก่อนหน้าเสร็จแล้วเขาทำการถอนในลักษณะนั้นไปอะค่ะเขาก็จะนะคะจะมีความเรียกได้ว่านะคะความต้องการที่จะบริดจ์โดยง่ายและโดยไม่ถูกติดตามตลอดเวลานะคะเพราะโปรโตคอลที่มีระบบบริดจิ้งอะค่ะเขาจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยถ้าเกิดไปบริดจ์ใน Decentralized Exchange เหล่านั้นนะคะหรือเป็นตัว product อื่นที่มาให้บริการ Decentralized Exchange ด้วยอะค่ะแม้ว่าจะเป็นธุรกิจรองของเขาแต่เขาก็จะมาสนใจเรื่องนี้นะคะฉะนั้นการที่มันเปลี่ยนบริดจ์ไปบล็อกเชนอื่นได้อย่างง่ายดายอะค่ะถือว่าบางคนก็บอกนะคะอย่างเช่นทางตรงเนี้ยตัวเฟิร์มนะคะคริปโตเฟิร์มก็บอกว่าการที่บริดจ์ง่ายขนาดเนี้ยมันเป็นการฟอกเงินในรูปแบบนึงเลยนะคะโดยที่ทรัพย์สินน่ะก็ถูกข้ามไปสู่หลายบล็อกเชนนะคะสุดท้ายแล้วพอเขาโอนต่อไปให้คนที่เขาโอนออกจากตัวบล็อกเชนนะคะเขาก็จะใช้วิธีการใช้เซ็นทรัลไลซ์วอลเล็ตอะค่ะไปเลือกอีกบล็อกเชนหนึ่งในการโอนออกนะคะแล้วพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บแล้วสมมติว่าเขาซื้อเหรียญEther ไม่ใช่ Ether ดีกว่าเอาเป็น Tether นะคะ Tether ใน Ethereum Chain แล้วโอนจากคนก่อนเข้ามาคนนี้โดยใช้ Ethereum Chain เข้ามาแล้วเขาก็ถือแบบ Tether/ETH Chain ถูกป่ะแต่ว่ามันมีสกุลเงินอื่นนะคะอย่าง Tether/ แบบอย่างอื่น Chain ด้วยอะ/แบบ Tron Chain/ตัวPolygon Chain อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนที่เขาสนใจตัว Tether อะค่ะเขาก็สามารถที่จะกดคลิกเลือกโอนออกไปหา
Decentralized Wallet ได้นะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะกดคลิกประเด็นเรื่องของตัว Own USDT ใน Tron Chain อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นไปแล้วตัว USDT ที่เขาโอนออกไปนะคะมันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเดิมซะด้วยซ้ำอะแล้วมันจะเป็นการ Bridge ข้าม Chain ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะว่าคุณลองคิดดูนะคะถ้าคุณถือ Tether ในสมมุติไม่ใช่ Tron Chain ก็ได้เป็นอะ Ethereum Chain โอนไป Polygon Chain นะคะคุณจะต้องไปเข้า Decentralized Protocol นะคะ Decentralized Exchange อะที่แบบสามารถที่จะ Bridge ได้นะคะจาก Tether 1ไปTether อีกเชนหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นนะคะคุณก็จะต้องถือเหรียญ ETH Ethereum อยู่บ้างนะคะในกระเป๋าของคุณปล่อยให้มันหมดเกลี้ยงเลยก็ไม่ได้นะคะแล้วตัวเหรียญ Ethereum ที่คุณต้องถืออยู่บ้างนะคะมันก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนนะคะสำหรับคนแรกที่โอนเข้ามาหาคนนี้แล้วคนนี้เขาก็ทำการนะคะรับ Ethereum เข้ามาดับเทเทอร์ในสกุลเงินเอเชียเข้ามานะคะแล้วก็บริดจ์ปุ๊บแล้วเทเทอร์ก็จะกลายเป็นสกุลโพลีกอนนะคะแล้วเทเทอร์ในสกุลเงินโพลีกอนนั้นนะคะก็จะทำการเข้ามาสู่นะคะตัวเนี่ยกระเป๋าปลายทางนะคะแต่ว่าพอมันต้องทำการบริดจ์อะแล้วมันต้องแบบวุ่นวายว่าถือสกุลเงินอื่นเพิ่มเติมด้วยทั้งที่ฉันถือแค่นี้เลยก็ควรจะทำได้สิอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือพอมันเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยทางตัวคริปโตต่างๆนะคะเขาก็เลือกที่จะโอนแบบก่อนหาคนสุดท้ายที่ได้รับเงินนะคะก็เขาก็จะทำวิธีนี้นะคะแฮกเกอร์ไปแฮกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งก็จะโอนไปที่คนที่สองนะคะโดยคนที่หนึ่งได้มาจากDecentralized Wallet พอแฮกเกอร์มันไม่เสี่ยงโอนไป Centralized Wallet หรอกแล้วพอเขาได้มาปุ๊บนะคะแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเหล่านั้นนะคะเขาก็ทำการเอาเงินสกปรกเนี่ยเอาเข้ามาใน Centralized Wallet ของผู้ร่วมขบวนการนะคะซึ่งผู้ร่วมขบวนการได้ปลอมโลเคชันแล้วก็ปลอมตัวในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้นะคะในการสมัครแล้วก็พอเขาปลอมเสร็จปุ๊บได้สมัครแล้วแล้วก็เขาก็จะโอนไปที่ผู้ร่วมขบวนการอีกคนหนึ่งใน Centralized Exchange นะคะแล้วอาจจะพอเขาได้เงินตรงนี้มาเสร็จแล้วอะค่ะเขาผูกเงินกับใครสักคนนะคะที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะเขาก็จะถอนเงินมาปลายทางมาธนาคารได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะฉะนั้นมันทำแบบ on chain เลยอะนะคะ on exchange on chainคือไม่ต้องพึ่งแบบ private wallet นะคะไม่ต้องพึ่งความยุ่งยากซับซ้อนเสียเวลาของ private wallet นะคะเพราะว่าพวกนี้คือเขามีประสิทธิภาพในการจัดการกับเรื่อง security ได้พอสมควรเลยนะคะตรงนี้ก็ทำให้พอมีการฟอกเงินเกิดขึ้นนะคะ DOJ ก็คือ Department of Justice นะคะของอเมริกานะคะก็ทำการกล่าวบอกว่าเขาจะทำการนะคะจัดการกับเรื่องนี้ให้เข้มงวดนะคะอนามานี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะโดยการที่แฮกเกอร์ของประเทศเกาหลีเหนือนะคะได้ทำการแฮกคริปโตนะคะจำนวนมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะใน5ปีหลังสุดนะคะเฉลี่ยแล้วก็คือปีละ400ล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งแฮกเกอร์เหล่านี้เราก็อาจจะทำการคิดต่อได้นะคะว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ของหน่วยงานไหนหรือเปล่านะคะเป็นของคนภาครัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่เก่งมากทางเทคโนโลยีนะคะก็ถ้าเกิดเทคโนโลยีมีใช้แบบทันสมัยไฮเทคมากค่ะข้างในประเทศเกาหลีเหนือคนทั่วไปก็สามารถแฮกแล้วก็เก็บตัวนี้นะคะเงินคริปโตที่แฮกมาได้อะกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแชร์อะไรให้กับรัฐบาลเลยนะคะเผื่อถ้ารัฐบาลไม่รู้ก็อาจจะไม่ต้องเสียภาษีเงินที่ได้มาจากการแฮกด้วยนะคะทีนี้ก็ตัวอันนี้ค่ะเกาหลีเหนือก็ไม่ถูกกันกับอเมริกาอยู่แล้วอะค่ะทำให้การแฮกในเรื่องคริปโตอะค่ะแล้วไปแฮกจาก
บริษัทที่อยู่ในอเมริกาก็คือถ้ามองว่ามันเป็นการโจมตีของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่พยายามมาโจมตีแบบประเทศทางตะวันตกอะค่ะก็อันนี้ก็มองได้แบบนี้เช่นกันนะคะเขาเลยแฮกเพื่อดึงเงินออกไปนะคะแต่ตามสถิติที่ทางบล็อกเชน Data Firm นะคะซึ่งเขาก็ทำงานด้านนี้ก็ต้องการความน่าเชื่อถือด้านนี้พอสมควรเลยนะคะว่าถ้าคนเขานะคะจะดูเรื่องบล็อกเชน Data ค่ะแล้วบล็อกเชน Data Firm ที่เนี่ยเขาไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะเหมือนกับว่าถ้าเขาอะค่ะไปโกหกครั้งหนึ่งหรือไปสร้างสถิติมั่วๆนะคะปล่อยตัวเลขแบบที่มันเกินความจริงไปนะคะบริษัทเขาก็จะทำกิจการไม่ได้ฉะนั้นเลยตรงเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นความจริงนะคะที่ว่าทางเกาหลีเหนือมาแฮก 2,000 ล้านดอลลาร์จากอเมริกานะคะแล้วการแฮกนะคะมีเฟิร์มอันนี้ค่ะ Blockchain Analytics Firm นะคะคือบริษัท TRM Labs นะคะไปพบว่าแฮกเกอร์ของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยค่ะมาทำการช่วงชิงนะคะมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะโดยไม่ใช่เป็นแบบดอลลาร์ทั่วๆไปที่อยู่นอกโลกคริปโตนะคะแต่มันเป็นแบบการขโมยคริปโตโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ 2,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยคือเขาได้ไปภายใน5ปีหลังสุดนะคะฉะนั้นก็ตัว Data Firm เนี่ยทำการโพสต์ในบล็อกโพสต์นะคะเพื่อที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางเกาหลีเหนือด้วยนะคะว่าเขาโดนจริงๆแล้วก็มาบอกให้กับคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็ทำการบล็อกโพสต์มาหลังจากที่ทำการโพสต์นะคะก็พบว่า30 attack นะคะเป็นการโจมตี30ครั้งนะคะของประเทศเกาหลีเหนือโดยการมามุ่งโจมตีที่คริปโตโปรเจกต์นะคะซึ่งตัวสถิติจำนวนคริปโตที่ถูกขโมยไปนะคะแม้ว่าปี2023จะมีมากถึง200ล้านแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้ารวมกันนะคะอย่างที่กล่าวก็คือตัวเลข5ปีอะค่ะก็มันก็จะมากพอสมควรนะคะแบบคือ5ปีก็จะถึงตัว 2,000 ล้านนะคะแม้ว่า200ล้านนี่คือแค่ปีนี้แล้วปีนี้ยังไม่หมดปีซะด้วยนะคะแต่ว่าพอมาดูในกราฟอะค่ะก็ถือว่าปี2023โดนแฮกมากกว่าปี2021แค่ปีเดียวเองนะคะแต่ปี2019หรือ2020นะคะหรือ2018นะคะหรือ2022นะคะเขาแฮกเอาเงินไปได้มากกว่านี้เยอะเลยนะคะฉะนั้นคือจาก2022ที่ประมาณเกือบ800ล้านมา2023 200ล้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหาวิธีมาจัดมาหาเรื่องอเมริกานะคะแบบอันเนี้ยอาจจะวิธีใหม่ๆที่ใช้ในปี2023อะค่ะมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าในปี2022นะคะหรือมองอีกแบบนึงก็คือไม่ใช่ว่าแฮกเกอร์มันแฮกไม่เก่งแต่ว่าทางโปรเจกต์คริปโตต่างๆอะค่ะ